ครับสวัสดีครับผมพัชจากดิจิตอลโฟกัสนะครับวันนี้จะมาสอน forward port router ของ Linksys นะครับผมเริ่มเลยนะครับเข้าที่เว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับผมอาจจะเป็น Safari เป็น Chrome หรือเป็น Internet Explorer ก็แล้วแต่นะครับผมที่ช่อง URL นะครับเราพิมพ์ IP default gateway ของเราหรือ IP ของเราเตอร์เรานั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นของผมจะเป็น 192.168.1.1หรืออาจจะเป็นจุด20.1อันนี้ก็คือเป็น default ของผมนะครับเมื่อเข้ามาแล้วครับผมเราเตอร์จะถาม username password นะครับให้เราใส่ไป default จะเป็น admin อย่างนี้นะครับกด login ครับผมเมื่อ login เข้ามาแล้วนะครับจะเห็นหน้า config ของ router linksys นะครับเป็นหน้าหลักหน้านี้นะฮะให้เราไปที่ application and gaming ครับเมื่อเข้ามาในหน้าของ Application and Gaming นะครับจะเห็นแท็บแรกที่ Select ไว้เลยครับคือ Single Port Forwarding ครับผมให้เรามาแท็บนี้ครับแล้วเริ่ม Forward Port กันเลยครับโดยที่อย่างนี้ครับเราเตอร์ตัวนี้มีการ Forward Port ไว้อยู่แล้วผมต้องการลบตัวนี้ทิ้งครับก็เป็น Application นะครับตั้งชื่อตามต้องการเลยยกตัวอย่างเช่น NVR Port นะครับผมต้องการเป็น Port 49ครับก็คือ external port และ internal port ก็จะเป็น49เหมือนกันอันนี้ตามแต่เครื่องนะครับผมว่าต้องการเป็นเลขอะไรนะฮะโปรโตคอลเป็น TCP เหมือนเดิมครับส่วน IP address เนี่ยผมต้องการให้เครื่องที่เป็นจุด144นะครับก็ใส่ไปจุด144ครับผมเลื่อนลงมาครับผมแล้วกดที่ save setting ครับเราเตอร์จะโหลด1ครั้งนะฮะโอเคครับผมเรียบร้อยครับเราเตอร์โหลด1ครั้งโอเคครับต้องติด enable ด้านหลังด้วยนะครับเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการ forward port เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ